สวัสดีค่ะผมไพโรจน์ฮะอยากจะเห็นผมแต่งหน้าใช่ไหมก็ไปดูเลยฮะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนที่แบบมาเจอเจนกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนก็มาแปลกนิดนึงเพราะว่าเจนเนี่ยเกิดติดละครเรื่องหนึ่งมาก็คือเรื่องน้ำตากับประเทศนะคะและชอบมากแล้วก็เลยอยากทำนะคะลุคของไพโรจน์หรือไพรินก็คือเป็นนางเอกอีกคนนึงเนี่ยที่เขาปลอมตัวเป็นผู้หญิงเอ้ยปลอมเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้าไปสืบหาความจริงในบ้านอมราพรนะคะก็คิดว่าเป็นลุคที่สนุกดีแล้วก็เลยอยากทำนะคะวันนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะคะก็อาจจะไม่ได้สาระอะไรมากแต่ก็คิดว่าน่าจะตลกอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะพูดอะไรวะเนี่ยก็ก่อนอื่นนะคะเจนก็จะขอมัดผมก่อนละกันเพราะว่าผมนี่กระสัดกระเซิงมากแบบว่าเกะกะไปหมดเลยนะคะก็ขอรวบเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําอะไรกับมันได้นะเพราะเจนก็ไม่มีวิกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทําให้มันแบบชัดชายยังไงนะคะจากที่เจนดูในรูปนะคะเจนก็คิดว่าไพโรจน์เนี่ยผิวสวยมากผิวจางใสมากคือเป็นผู้ชายที่ปลอมผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายแต่ผิวดีมากเป็นคนส่วนที่ผิวดีมากไม่เข้าใจนะคะทำตามละกันก่อนอื่นเลยนะคะเจนก็จะใช้ DC ครีมจาก Coco Blonde เหมือนเดิมนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสละค่ะแบบออร่าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับที่ไพโรจน์เขาผิวดีก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะก็แตะ5จุดนะคะแล้วก็เกลี่ยเลยค่ะเป็นคนส่วนที่ผิวสวยนะคะเห็นไหมมันจะดูมีแสงกระทบนิดๆ นะคะมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสหลักๆแล้วเนี่ยของเจ้าตัวนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่ CC Cream มันเข้าผิวเรียบร้อยแล้วนะคะจันก็จะมาเริ่มคอนซีลส่วนที่มันบกพร่องนิดนึงถึงจะเป็นผู้ชายนะคะก็ต้องไม่มีถุงใต้ตานะคะใช้แปรงก็ได้หรือจะใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะแต่เจนขี้เกลียดก็ขี้เกลียดก็เลยจะใช้แปรงนะคะเพราะมันเร็วดีช่วงนี้แอบนอนดึกนะคะนอนตีสามทุกคืนเลยนอนไม่หลับใครนอนไม่หลับตีสามทักมาได้นะกำลังหาเพื่อนคุยโอเคข้อยังชั่วแล้วนะคะใต้ตาหายไปแล้ววันนี้จะไม่ใช้รองพื้นนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยมันจะหนักหน้าเกินไปเพราะเราจะแต่งหน้าให้เป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าเราใช้รองพื้นเนี่ยมันจะดูหนักแล้วมันจะดูออกว่าแบบเฮ้ยแต่งหน้าแน่เลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนแล้วกันนะคะวันนี้จะใช้โคโค่บลองนะคะก็คือมาคู่กันก็ใช้คู่กันนะคะก็จะมีแป้งทับตรงนี้ให้เลยก็กดขึ้นมาคือแป้งตัวนี้เห็นไหมอย่างนี้เห็นเลยว่ามันสามารถปกปิดรอยแผลเป็นรอยสิวได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ต้องใช้รองพื้นก็ได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้ปิดซะแบบไม่เห็นอะไรเลยคือก็ต้องคือนะเรากำลังแต่งเป็นผู้ชายใช่ไหมจะไม่มีรอยสิวมันก็ไม่ได้พูดตรงๆก็คือแอบขี้เกียจเซนขี้เกียจนะคะเพราะว่าทำเสร็จก็ต้องล้างออกมีรอยสิวหน่อยไม่เป็นไรถ้าเกิดใครรับไม่ได้นะคะไม่อยากมีรอยสิวก็คอนซีลไปทาที่คอด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าขาวก็จางใสสวยแต่คางมีคอนี่ดำนี่ไม่เวิร์กนะคะคือในรูปนะคะไพโรจน์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้แต่งตานะแต่จริงๆแล้วเขาแต่งนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะไม่ใช่สีชิมเมอร์แต่เป็นพวกสีแมทสีอะไรประมาณนี้มากกว่าเจนก็เลยจะเริ่มด้วยการใช้นะคะ Eyeshadow Insurance นะคะของ Too Facedบีบมานิดนึงนะคะว่ายบีบมาเยอะไปก้อนใหญ่มากใช้นิดเดียวนะคะแล้วก็ปาดให้ทั่วดวงตาเลยค่ะรอบเปลือกตาเปลือกตาจะได้ไม่มันนะคะเดี๋ยวไหลเยอะหมดนะคะตากแดดทำสวนอยู่เดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราแต่งหน้านะแต่ไพโรจน์นี่เขาก็ไฟเนาะมานั่งเขียนคิ้วติดหนวดนะคะก่อนออกไปหาคุณหญิงแม่หรือว่าคุณหญิงย่านะคะฉันนี่แหละคือทายาทตัวจริงของอมราพรหลังจากทาอายไพรเมอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเจนก็จะมาเริ่มใช้อายแชโดว์กันนะคะวันนี้จะใช้สีแมทนะคะของ Naked Palette นะคะเบสิกอันแรกเลยอันแรกสุดเลยเพราะว่าสีนี้ค่อนข้างจะธรรมชาตินะคะจะใช้สีที่2นะคะสีเนื้อด้านนะคะฟอสสีเกลี่ยให้ทั่วตาเลยนะคะทั่วเปิดตาเลยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่านี่มันเป็นสีเนื้อแล้วหลังจากนั้นนะคะจะใช้สี Naked 2นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะตรงนี้นะคะมาเกลี่ยบริเวณหางตานิดนึงให้มันเป็นเงานะคะนี่เดียวเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราทาอายแชโดว์ใช่ไหมให้มันเป็นมิติให้มันดูลึกขึ้นจะได้ดูดุดันเนาะนิดนึงจะได้ดูเป็นผู้ชายแมนๆชายชาตรีนะคะ
กล้ามใหญ่นะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจนก็จะมาเริ่มใช้อายไลเนอร์นะคะทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมต้องใช้อายไลเนอร์คือจากที่เจนเห็นในรูปนะคะคือเขามีใช้อายไลเนอร์นิดนึงแต่อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นการเขียนเป็นกรีดตาเป็นหางแบบว่าโอ้ my god หางนกยูงอะไรขนาดนั้นนะคะคือสิ่งที่เขาทำนะคะคือเขาจะทำแบบนี้คือจับขนตานะคะขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงอาจจะน่าตกใจนิดนึงนะแล้วก็เขียนข้างในอะค่ะข้างในใต้ขนตาแล้วนี่แหละใต้เส้นขนตาเราอาจจะตกใจนิดนึงนะเหมือนเจนเอาดินสอมาถูมาทิ่มตาตัวเองนะแต่การทำแบบนี้นะคะมันจะทำให้เส้นขนตาเราอะค่ะมันดูหนาขึ้นดูชัดขึ้นดูเข้มขึ้นนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำคือแค่ไม่ใช่การที่จะเป็นเอฟเฟกต์ว่าเฮ้ยกรีดตาบอกว่าเรากรีดตาแต่คือมันทำให้เราดูมีขนตาที่หนาขึ้นโดยที่เราไม่ต้องปัดขนตาเห็นไหมคะมันจะดูเข้มกว่าฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้ดูแบบเฮ้ยดูโลนๆดูไม่ว่าแบบขนตาดูไม่หนาแต่อันเนี้ยเห็นชัดเลยว่ามันจะดูเหมือนขนตาหนานิดนึงนะคะแต่ดูไม่ออกเลยว่าเหมือนเราแต่งตานะดูไม่ออกเลยตาก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะง่ายมากและรวดเร็วมากมีเท่านี้นะคะสำหรับดวงตาต่อมาเลยเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวเล็กนิดนึงก็คืออันนี้เลยของ Cos Look นะคะสีเข้มแล้วก็มาเริ่มเขียนโครงคิ้วกันเลยค่ะคือไพโรจน์เนี่ยถึงจะเป็นผู้ชายก็จริงแต่คือคิ้วเขาเนี่ยเรียงตัวสวยมากเลยนะผู้หญิงยังอายอีกข้างนึงนะคะคุณหญิงย่าแป๊บนึงนะครับไพโรจน์กำลังเขียนคิ้วอยู่ค่ะคือไพโรจน์เนี่ยต้องแอบตื่นก่อนพี่แม่บ้านตลกอะละครอะไรไม่รู้ไร้สาระมากแต่ตลกมากชอบวันไหนเครียดๆมานั่งเปิดดูก็หายเครียดแล้วอะใครไม่เคยดูนะคะเจนแนะนำให้ไปดูเพราะว่าตลกอ่ะดูแล้วชีวิตมีความสุขอ่ะดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรชีวิตเรื่อยๆแล้วคิดดูแบบดราม่ามากคือไม่เข้าใจละครคือแบบชีวิตจะดราม่าไปไหนแบบว่าทายาทคนเดียวของตระกูลอมรพรตายท้องโป๊บแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถูกชุบเลี้ยงใหม่โดยแม่บ้านที่ตอนแรกจะเป็นฆาตกรพยายามจะฆ่าแต่ก็ไม่ได้ฆ่าพระเอกหนุ่มหล่อแซนนี่นะคะเรียนจบจากต่างประเทศเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลอมรพรพรน้ำเน่ามากตลกมากนะคะใครไม่ดูก็ไปดูกันเลยนะคะอาจจะพอสคริปเจนก่อนแล้วก็ไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะหลังจากเขียนโครงคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเจนก็จะมาใช้ลิควิดอายไลเนอร์นะคะสีดำเลยมาเขียนเส้นนะคะเส้นขนคิ้วคิ้วของไพโรจน์เนี่ยค่อนข้างจะเข้มแล้วก็หนามากคือก็เลยต้องใช้อายไลเนอร์นะคะและตะวันเป็นเส้นเล็กๆนะคะอย่าเขียนเป็นปืดๆใหญ่ๆนะค่อยๆนะคะระวังนะคะค่อยๆทำเพราะว่าทำผิดทีนี่คือต้องลบใหม่อย่างเดียวนะคะเพราะนี่มันคือลิควิดอายไลเนอร์พลาดละลางไม่ออกนะคะแต่งเขียนคิ้วกับ Naked Palette เหมือนเดิมนะคะ2สีนี้สีดำนะคะสีดำด้านกับสีน้ำตาลนะคะสลับใช้กันมาเติมช่องว่างระหว่างคิ้วนะคะทุกคนว่าเจนี่หล่อยังฮะใครรู้ชื่อจริงเจนหรือเปล่าใครรู้หรือเปล่าไม่มีใครรู้แน่เลยอะอายไม่อยากบอกชื่อจริงโบราณมากพูดแล้วจะตกใจพูดแล้วจะอายแต่ยังไม่บอกเก็บไปความลับไปก่อนเดี๋ยวแอบไปเซิร์ชหมดนะคะอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ไม่ privacy เลยทุกคนรู้ไปหมดว่าเป็นใครเรียนที่ไหนทำอะไรนะคะเพียงแค่รู้ชื่ออันตรายมากแอบกลัวก็ไม่บอกละกันว่าชื่อจริงชื่ออะไรให้สงสัยกันเล่นเองคอนทัวร์จมูกนิดนึงนะคะไม่มีสันจมูกเลยจมูกแบนมากนะคะก็จะมาใช้นะคะฮูล่านะคะ Benefit ฮูล่ากับแป้งฟูๆนะคะที่เจนใช้ประจำเบอร์ E35 ซิกมานะคะถ้ามีตังค์นะจะทำจมูกจะได้ไม่ต้องเสียตังค่าบอนเซอร์นะคะ คือเรื่องจมูกของเจนเนี่ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะแต่คือเป็นเรื่องที่มหาลัยทุกคนรอตั้งแต่มหาลัยจนโรงเรียนจนอนุบาล นี่คือทุกคนรอนะคะคือจมูกทำไมอ่ะทำไมต้องรอเราคนหาว่าเจนจมูกแบนมากแต่ไม่เป็นไรชีวิตนี้เรามีบรอนเซอร์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจมูกประมาณนี้โอเคเราก็จะมาเริ่มใช้มาสคาร่านะคะมาสคาร่าเนี่ยจะไม่ได้ปัดขนตานะคะแต่เจนจะมาปัดขนคิ้วแทนเพราะว่าไอบราวส์มาสคาร่าที่เจนมีเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแต่วันนี้เราไม่อยากให้มันเป็นสีน้ำตาลเราอยากให้มันเป็นสีดำนะคะเจนก็เลยใช้มาสคาร่านะคะที่เจนใช้ปัดขนตาเนี่ยมาปัดขนคิ้วแทนแต่จะให้ปัดไปเลยเนี่ยมันอาจจะน่ากลัวนะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเจนก็เลยจะใช้ทิชชู่นะคะเช็ดมาสคาร่าออกนิดนึงนะคะแล้วก็มาปัดขนคิ้วกันนะคะแมนมากเห็นไหมคะความแตกต่างเห็นไหมว่าอันเนี้ยขนคิ้วจะเข้มกว่าฝั่งนี้นะคะแล้วมันก็จะเรียงตัวสวยกว่านะคะถ้าเราไม่ใช้มาสคาร่าปัดเนี่ยมันจะดูแบบแผะแผะแบนแบนอันนี้เรา
ปัดให้มันชี้ๆตั้งๆมาเสร็จข้างนี้แล้วเรามาทำอีกข้างนึงนะฮะพอเราปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีช่องว่างนะคะตรงที่เป็นตรงคิ้วเนี่ยอ่ะให้เพื่อนดูใกล้ๆนิดนึงโอเคเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องว่างตรงคิ้วนะคะตรงพวกนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มนะคะเชิญการใช้อายไลเนอร์นะคะแล้วก็มาเขียนเพิ่มนะคะตรงช่องว่างนะคะตรงไหนที่ขาดหายไปนะคะคิ้วตรงนั้นไม่เกิดนะคะตรงนั้นไม่รู้เป็นอะไรก็ใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนเลยไฮโรดนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะเนี่ยในการแต่งหน้านะคะก่อนจะออกไปหาคุณหญิงย่าชีวิตไม่ต้องทำมาหากินพอดีนะคะโดดนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเป็นเขียนเป็นเส้นเนี่ยจะเนี่ยจะใช้อายแชโดว์ก่อนทำไมต้องใช้อายแชโดว์เพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะคะเวลามีหนวดเนี่ยมันจะเป็นเขียวๆเทาๆใช่ไหมอยู่ใต้แบบใต้ผิวหนังอันนั้นจึงก็เลยจะใช้อายแชโดว์นะคะวันนี้ก็จะใช้อายแชโดว์ที่ไม่ได้ใช้มานานละ Palette Coastal Set นะคะที่เป็นแมตต์อย่างนี้นะคะที่มีหลายสีหลากหลายมากเลยวันนี้นะคะจึงจะใช้สีไหนดีวะสีเทาออกน้ำตาลเอ้ยสีเทาผสมเขียวนะคะก็จะใช้สีเทาก่อนนะคะสีเทาด้านหน้าดีมั้ยเนี่ยคือจริงๆของเจนเนี่ยก็แอบมีอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นคนมีหนวดเป็นผู้หญิงมีหนวดนะคะแต่เดี๋ยวจะเพิ่มนะคะต้องเป็นเบสก่อนนะคะแรง blending blending นิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะจึงก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะนี่คืออายไลเนอร์เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่ใช้นะคะ Line Ford นะคะมันลืมบอกยี่ห้อไป Line Ford เนี่ยมันโอเคเพราะว่ามันเป็นเส้นค่อนข้างจะเล็กหน่อยนะคะเหมือนไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรทำสนุกไม่คิดมากไม่รู้เหมือนกันว่าลุคนี้จะให้แต่งไปไหนนะคะนี่คือแต่งอำเภอใจนะคะอย่าพูดแล้วเขียนไปนะคะเส้นจะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะข้างซ้ายจะเบี้ยวกว่าหนวดข้างขวานิดนึงมือข้างนี้ไม่ถนัดนะคะข้างนี้จะเรียงตัวสวยเชียวข้างนี้นี่เดี๋ยวก็เขวไปซ้ายเขวไปขวาโอเคเจนว่าน่าจะได้แล้วนะคะกลับไปที่อายแชโดว์เมื่อกี้นิดนึงนะคะกลับไปใช้สีเทาๆน้ำตาลเขียวๆนะคะหนวดก็ต้องมีเงานะคะแล้วก็กลับมาเติมใช้อายไลเนอร์นะคะเปลี่ยนอีกนิดนึงเป็นเลเยอร์สุดท้ายมันจะได้ดูเป็นมีแบบเท่าเข้าไปแบบลึกๆหน่อยเป็นหนวดชั้นนอกเป็นหนวดชั้นในอะไรอย่างงี้นะคะถ้าเราทำเป็นสีเดียวปื้ดๆเลยเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยมีมิติทำอย่างนี้จะดูเป็นมีมิติมากกว่านะหนวดชั้นนอกนะคะนี่เรากำลังจะวาดหนวดชั้นในเอ๊ะนี่เรากำลังจะวาดหนวดชั้นนอกเมื่อกี้เป็นหนวดชั้นในนะคะโอเคนะฮะถึงแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเจนจะขอปัดแก้มนิดนึงคือไพโรจน์เนี่ยเป็นผู้ชายก็จริงแต่คือเขาแอบปัดแก้มนะคะวันนี้จึงเลยใช้ปัดแก้มนะคะของเอเซนต์นะคะสีนูดเลยเป็นชมพูนูดนะคะไม่ใช้เยอะมากเพราะว่าจะดูเป็นไพลินมากกว่าเป็นไพโรจน์นะใช้นิดเดียวนะคะมาออกนิดนึงตรงหลังข้อมือก็ได้แล้วก็ค่อยๆปัดนะคะเห็นไหมนิดเดียวเท่านั้นอย่าเยอะกว่านี้เดี๋ยวคุณหญิงย่าจะรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะไม่ได้เราต้องเป็นมันแมนนะฮะปัดให้ดูสุขภาพดีเฉยๆนะฮะโอเคฮะเจนี่ว่าเจนี่แมนพอสมควรแล้วนะฮะต้องมาบรอนเซอร์อีกนิดนึงละกันค่ะบรอนเซอร์นี้จะใช้บรอนเซอร์นะคะสีด้านนะคะไม่เอาชิมเมอร์เราใช้ของ Benefit Hoola นะคะเกลี่ยนะคะบนหน้าผากบนกรอบหน้าเราให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบนเกินไปนะคะถึงเราจะเป็นผู้ชายแล้วก็ห่วงนะคะแล้วก็อยากจะหน้าเล็กหน้าเรียวบ้างอะไรบ้างนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้ไลฟ์สาระสุดแล้วตั้งแต่ทำมานะฮะคนดูอาจจะไม่ค่อยประทับใจแต่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์แล้วก็สามารถกด subscribe ช่องได้ด้วยนะคะปุ่มข้างบนนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวทำปุ่มให้นะคะ subscribe ปุ่มนี้นะคะกดติดตามเจนี่ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปกด dislike นะคะมันกระทบกระเทือนใจนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไลฟ์สาระมาส่วนผมนะคะเจนไม่มีวิกด้วยอ่ะจะทำยังไงดีก็เอาเป็นเหมือนเมื่อกี้แล้วกันเป็นผู้หญิงสวยๆมีหนวดนะคะเฮ้ยอันนี้ลุคนี้อาจจะเหมาะกับการแต่งป้องกันตัวได้นะคะเราอาจจะวันไหนที่เราไปเที่ยวไปผับไปบาร์เนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยกลับบ้านดึกอันตรายใช่ไหมผู้หญิงสาวๆเราอาจจะพกอาวุธนะคะอายไลเนอร์ไปหนึ่งอันแล้วก็เขียนหนวดแล้วเดินออกจากบ้านก็อาจจะเวิร์กอยู่1คือผู้ชายอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้ชาย2ผู้ชายอาจจะคิดว่าเราเป็นบ้าอะไรเงี้ยอาจจะสัก2อย่างไม่บ้าก็เพี้ยนอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดไปเป็นคืนได้เป็นอาวุธได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวถูกกระทำไม่ดีนะคะก็น่าจะเวิร์กอยู่ก็มาผมนี่เจนก็
รูปเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะเพราะไม่มีวิกนะฮะดูผู้ชายหรือดูผู้หญิงเนี่ยฮะโอเคค่ะก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่างที่เจนบอกก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วกด Subscribe ช่องนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเย้